ขึ้น15ค่ําเป็นการระลึกถึงวันที่พระจันทร์เต็มดวงวันวิสาขบูชานักขัตฤกษ์ซึ่งเป็นวันที่พวกเราจะต้องตั้งคําถามกับตัวของเราว่าการเกิดของเราที่เป็นการเกิดและไม่เกิดอีกแห่งทุกข์นั้นเราจะเริ่มต้นเมื่อไหร่เราเกิดได้ทุกวันและในทุกวันถ้าการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์เป็นปรากฏการณ์ที่เราทำให้เกิดขึ้นการมีชีวิตที่ได้ใช้การขัดเกลาจิตใจของเราให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสจึงเป็นงานที่ควรได้รับการยกย่องอย่างยิ่งค่ะและใครจะยกย่องเราเท่ากับการมีศรัทธาที่จะยกย่องตัวเองจริงไหมคะขอเชิญชวนให้คุณได้ภาวนาเป็นการปฏิบัติบูชาถวายพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เรารู้ว่าชาวพุทธต้องรู้ตื่นและเบิกบานอยู่ในทุกลมหายใจเข้าที่มีสติและหายใจออกอย่างสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะเสถียรธรรมสถานได้เปิดบ้านหลังนี้ไว้เพื่อพวกเราทุกคนสวนธรรมที่ร่มรื่นและส่งเสริมให้เกิดการบรรลุธรรมในการใช้ชีวิตที่จะขัดเกลาจิตใจของเราให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสบ้านหลังนี้ยินดีเชิญชวนให้คุณกลับบ้านนะคะมาร่วมปฏิบัติบูชาและมาเดินเล่นในก้าวย่างแห่งสติในบ้านหลังที่สองของพวกเราทุกคนที่จะเชิญชวนให้มนุษย์พ้นทุกข์ได้เพราะการฝึกฝนค่ะธรรมะสวัสดีนะคะร่วมธรรมะสวัสดีโดย MK Restaurant